สวัสดีครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก่สวัสดีครับครับผมณรงค์ชยตาครับครับประธานชมรมพนมนครานุรักษ์ครับผมนะครับมาแวะเยี่ยมท่านครับผมนะครับเพื่อที่จะมาสานสัมพันธ์ครับและก็มาเผยแพร่ผลงานของท่านครับผมนะครับนอกจากนั้นเราก็ต้องการที่จะทราบถึงแนวทางการทำงานของท่านครับผมการที่ท่านได้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอครับผมครับอันนี้รู้สึกมีเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบท่านได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีครับผมนะครับครับครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมและก็เห็นความสำคัญนะครับสำหรับประธานสภาวัฒนธรรมนี้ก็เป็นหัวหน้าในการดำเนินการนะครับก็พาคณะทำงานตามประกาศซึ่งมีคณะกรรมการคณะฝ่ายบริหารคณะเครือข่ายต่างๆในอำเภอนาแกเราก็จับไม้จับมือกันร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับตั้งแต่สมัยผมกลับมาเนี่ยวัฒนธรรมก็กลับมาครับได้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีบุญ12เดือนนะครับเดือนหนึ่งบุญเข้ากามเดือน2บุญคูณลานเดือน3บุญเข้าขี่เดือน4บุญพระเวทเดือน5นะครับบุญสงกรานต์แล้วเดือน6ก็เป็นบุญบั้งไฟนะครับเดือน7บุญจำพรรษเดือน8บุญเข้าพรรษาเดือน9เดือนบุญเข้าประดับประดิษฐ์เดือน10บุญเข้าสารนะครับพอ11ก็บุญออกพรรษาแล้วก็ทอดกฐินกันเดือน12ลอยกระทงครับนี่ก็ได้ทำอย่างดีเยี่ยมนะครับครับก็ดีแล้วนะที่ท่านได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่12คลอง14ของชาวเรานะครับผมซึ่งเรื่องนี้แหละครับทางชมรมเรานี่จะนำไปเผยแพร่นะครับให้ชาวบ้านชาวเมืองชาวโลกเขาได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมอำเภอนาแกนี่นะครับเขาเป็นผู้ที่อนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีอย่างแท้จริงนะครับก็หวังว่าผลงานของวัฒนธรรมอำเภอนาแกนี้คงจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับ